กิฟวิวต้านไม่ไหวพ่ายคู่สาวญี่ปุ่นเปิดหัวศึกขนไก่ World Tour Final ศึกแบดมินตันรายการใหญ่ส่งท้ายปีรายการ HSBC BWF World Tour Final 2023ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองหางโจวประเทศจีนชิงเงินรางวัลรวม 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ89ล้านบาทโดยวันนี้วันที่13ธันวาคม66มีนักกีฬาแบดมินตันไทยลงทำการแข่งขันเริ่มต้นที่ประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับวิวรวินดาประจงใจคู่มือ10ของโลกลงทำการแข่งขันนัดแรกในกลุ่ม B พบกับนามิมัตสึยามะและชิฮารุชิดะมือ4ของโลกชาวญี่ปุ่นปรากฏว่าสาวไทยต้านทานความแข็งแกร่งของคู่สาวญี่ปุ่นไม่ไหวก่อนพ่ายไป2เกมรวดสกอร์ 15-21 และ 10-21 เปิดหัวไม่สวยในแมตช์แรกก่อนที่นัดต่อไปต้องพบศึกหนักด้วยการพบกับเบคานากับอีเซฮีคู่มือ2ของโลกจากเกาหลีใต้ต่อไปอันเซยองซอซึงแจผงาดซิลรางวัล นักแบดมินตันยอดเยี่ยมแห่งปีอันเซยองและซอซึงแจ2นักแบดมินตันชาวเกาหลีใต้ผงาดคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีทั้งชายและหญิงของสหพันธ์แบดมินตันโลกหรือ BWF หลังทำผลงานยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมาสำหรับซอซึงแจนักแบดมินตันประเภทคู่ในปีที่ผ่านมามีผลงานโดดเด่นโดยในการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลกเขาสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันที่สามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง2ประเภทจากชายคู่และคู่ผสมนอกจากนี้ยังกลายเป็นชายคู่แรกของเกาหลีใต้ที่คว้าแชมป์ได้ในรอบ24ปีอีกด้วยมันเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัลนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของผมคนเดียวนี่เป็นเพราะการมีส่วนร่วมของพาร์ทเนอร์ของผมด้วยก่อนหน้านี้ผมไม่เคยทำผลงานได้ดีบนรายการใหญ่เลยไม่แพ้ก่อนรอบรองก็แพ้รอบชิงชนะเลิศแต่ผมขอขอบคุณแฟนๆที่ยังยืนเคียงข้างผมและต่อจากนี้ผมจะทำให้ดีที่สุดต่อไปครับซอซึงแจกล่าวขณะที่อันเซยองขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกจากผลงานการคว้าแชมป์11รายการรวมถึงการคว้าแชมป์ในศึกชิงแชมป์โลกและเป็นการคว้าแชมป์5รายการติดต่อกันนอกจากนี้ยังสามารถคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกมได้อีกด้วยเป็นวันที่มีความสุขมากๆสำหรับฉันค่ะมันเป็นปีที่เหนื่อยมากๆตอนนี้ถือเป็นการสิ้นสุดที่สมบูรณ์แบบสำหรับปีนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วฉันยังเด็กและหวังว่าจะประสบความสำเร็จมากกว่านี้ต่อไปค่ะอันเซยองเผยความรู้สึกส่วนรางวัลอื่นๆประเภทคู่ยอดเยี่ยมแห่งปีตกเป็นของเฉินชิงเฉินและเจียอี้ฟานหญิงคู่มือหนึ่งของโลกชาวจีนผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปีหลิวเชงซูกับตันหนิงหญิงคู่มืออันดับ10ของโลกจากจีนและผู้เล่นที่มีการพัฒนามากที่สุดแห่งปีเจียงเจินปังและเว่ยหย่าซินคู่ผสมมือ6ของโลกจากจีนเช่นกันหญิงลีเปิดใจน้ำตาคลอลั่นไม่ได้ครบซ้อนเจ็บปวดโดนใส่ร้ายเจอผู้ชายคุกคามหญิงลีเปิดใจน้ำตาคลอลั่นไม่ได้ครบซ้อนเจ็บปวดโดนใส่ร้ายโลก2ใบเจอผู้ชายคุกคามแจงประเด็นเรื่องปืนตั้งทนายดูแลคดีนักร้องลูกทุ่งชื่อดังหญิงลีศรีจุมพลเปิดใจให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังเปิดตัวธุรกิจเลดดิสเพลย์ที่บริษัท IO Digital Technology จำกัดย่านสายไหมแจงยิบประเด็นถูกโยงเป็นลูกทุ่งสาวมีโลก2ใบยันไม่ได้ครบซ้อนโดนใส่ร้ายคุกคามขอบคุณหนุ่มกัญชัยบุ๋มปนัดดาให้คำปรึกษาโดยหญิงลีเล่าให้ฟังว่า
ในส่วนของกรณีนี้ก็อยากจะชี้แจงว่าหญิงถูกคุกคามเรื่องความปลอดภัยย้อนไปคืนวันที่16เมษายนคาบเกี่ยววันที่17เมษายนที่ผ่านมาวันนั้นเกิดความรุนแรงขึ้นคือการที่เราขอแยกย้ายทุกคนออกจากการทำงานเนื่องจากพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เรารู้สึกไม่สบายใจแต่เขาไม่ยอมไปแล้วก็อาละวาดวันนั้นเขาได้มีการไลฟ์เราก็เลยไปแย่งโทรศัพท์มาเพราะไม่อยากให้เกิดความเสียหายโทรศัพท์เครื่องนั้นก็เป็นของหญิงนี่แหละที่เขาขอไปยืมใช้แล้วเราก็ได้เห็นความน่าเสียใจในโทรศัพท์เครื่องนั้นเยอะมากได้เห็นการถูกคุกคามความรุนแรงและความน่ากังวลใจมากมายแล้วก็มีข้อความที่น่าเสียใจที่เพื่อนของเขาส่งข้อความมาบอกว่าให้กอบโกยให้มากๆนะเราก็ช็อกและเสียใจแล้วเราก็ได้เห็นว่าเขาถ่ายภาพกล้องที่ถ่ายทำโปรดักชันเราก็ไปตรวจหาปรากฏว่ากล้องเราหายไปหลายตัวเลยไปแจ้งความแจ้งประเด็นมีโลก2ใบคำนั้นเขาก็อยากพูดอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยแต่ในมุมของหญิงคือหญิงยังไม่ได้แต่งงานไม่ได้จดทะเบียนหญิงคุยกับพี่ไม้อยู่ซึ่งพี่ไม้แกมีปัญหากับหญิงทะเลาะกันเรื่องดื่มหญิงก็เลยบอกว่าฉันไม่สามารถพัฒนาหรือเปิดตัวคุณได้จริงจังในช่วงนั้นหญิงก็มีโอกาสได้ศึกษากับคนนั้นที่คุกคามหญิงทางสื่อแต่ในช่วงระยะเวลา 2-3 เดือนมันมีแต่ความน่ากังวลใจจนรู้สึกไม่ไหวไปต่อไม่ได้ต่อให้เราชอบถูกใจหรือรอคอยมานานพันปีหมื่นปีมันก็ไปต่อไม่ได้หญิงก็เลยต้องบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันเถอะแต่เขาก็ไม่อยากไปมีการคบซ้อนไหมหญิงก็ไม่ได้คบซ้อนอะไรในช่วงเวลานั้นหญิงได้ห่างกับพี่ไม้เพราะว่าเรามีปัญหาแล้วถ้าฉันคุยกับอีกคนหนึ่งฉันก็ต้องห่างแต่คือหญิงคุยกับไม้แล้วรู้สึกปลอดภัยถึงแม้ว่าวันนั้นหญิงจะพบวิกฤตแต่วันนี้หญิงได้พบความรักที่ปลอดภัยหญิงไม่รู้ว่าพัฒนาการจะเป็นยังไงในวันหน้ากับคุณไม้แต่ณวันที่เกิดเหตุเราได้มีการปรับความเข้าใจและเริ่มต้นใหม่การคุกคามของเขาคนนั้นเพราะอยากกลั่นแกล้งที่เรากลับไปคืนดีกับแฟนเก่าตรงนั้นก็คงจะมาทำให้เราเสื่อมเสียเพราะเขาส่งข้อความมาว่าผมไม่มีอะไรจะเสียผมจะเอาไปฟ้องสื่อนั่นนี่ซึ่งหญิงก็มีความกังวลใจมาตลอดทั้งความไม่ปลอดภัยขนาดเขาเป็นคนไปร้องสื่อเองเมื่อวันที่24พฤศจิกายนเขายังโพสต์เลยว่า555ขออย่าให้เป็นตัวเขานะของที่หายไปมูลค่าเยอะไหมที่แจ้งไว้รวมประมาณ 380,000 กว่าบาทค่ะถามว่าเขาเคยทำร้ายเราไหมเขาไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่จิตใจคือทำให้เรารู้สึกกังวลและเสียใจเสมอมาข่าวที่ออกมามีผลกระทบกับเราไหมเพราะคนจะตราหน้าว่าคบซ้อนข่าวที่ออกมามันก็ดูไม่ดีอยู่แล้วสำหรับผู้หญิงที่ถูกใส่ร้ายเพราะเขาเข้ามาเขารู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้มีกี่คนคนที่อยู่แล้วมันก็เดือดร้อนไปถึงศิลปินหลายๆท่านที่ถูกโยงไปถ้าหญิงจะปฏิเสธมันก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องราวของเราที่ถูกคุกคามแต่ถ้าจะให้ออกมาตั้งแต่วันนั้นหญิงก็ไม่มีหลักฐานที่จะมาพูดหญิงก็ได้แต่มาอธิบายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพราะโชคชะตาที่ขีดเส้นไว้หญิงเคยโชคดีสูงสุดมีเงินมีทองแต่ถ้าณวันหนึ่งหญิงจะโชคร้ายสูงสุดหญิงก็จะยอมรับกับโชคชะตาที่จะเกิดแต่ที่หญิงอยากจะขอวอนพี่สื่อก็คือว่าความเจ็บปวดที่ไม่เคยรู้จากข้อมูลหญิงแต่ตีข่าวฟังความฝ่ายเดียวอันนี้มันเจ็บปวดแล้วหญิงก็ขอบคุณหลายคนที่โทรหาและทราบข้อมูลจากหญิงรวมถึงพี่หนุ่มกรรชัยโทรมาถามและให้คำปรึกษาที่เป็นกลางพี่บุ๋มปนัดดาก็บอกว่าถ้ามีหลักฐานที่ถูกคุกคามก็พูดความจริงที่ผ่านมาผู้ชายสองคนเคยเผชิญหน้ากันไหมมีครั้งหนึ่งค่ะที่หญิงบอกว่าอยู่บ้านคุณแม่ใจดีแล้วเขาก็ไปหาหญิงมีข่าวถึงขั้นว่าใช้ปืนจ่อหัวกันอันนั้นหญิงเห็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าทำไมเขาแต่งเรื่องได้มหัศจรรย์ขนาดนั้นคือวันนั้นคุณไม้เขาจะไปรับหญิงที่บ้านแม่ใจดี
มีเคสแบบนี้นี้นะมันต้องหยุดต้องจบต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่ทีนี้มันมีการแจ้งความหญิงก็ไม่แน่ใจว่าอะไรซึ่งตำรวจอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อพอดีเรื่องคือกระเป๋าคาดอกของคุณไม้หญิงเข้าใจว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์แบตเตอรี่สำรองหญิงไม่คิดว่าจะเป็นปืนเขาก็ถูกจับดำเนินคดีในส่วนของพกพาอาวุธตั้งแต่วันที่15มีนาคมไม่มีการจี้หัวใดๆเลยค่ะซึ่งเราก็แบบทำไมหนังคนละม้วนผู้ชายสองคนเจอหน้ากันวันนั้นไม่มีเรื่องใหญ่รุนแรงกันค่ะเขาก็เคลียร์กันประมาณว่าขอโอกาสให้ไปคบกับเขาคนที่คุกคามแต่เราก็ไม่ไปแต่ยังมีพูดคุยอยู่ยังมีงานที่ยังต้องเคลียร์ด้วยกันอยู่คุณไม้ก็บอกว่าถ้ายังไม่จบผมก็ยังไม่ยุ่งทีนี้เราก็เฟลวันเกิดก็ยังไม่จัดเลยเพราะเราเศร้ามากรู้สึกแย่เป็นวิบากกรรมที่รู้สึกไม่ค่อยดีถามว่ารู้สึกพลาดไหมที่ไปคบกับเขาหญิงว่าเป็นโชคชะตาขีดเส้นให้เราเจอถึงแม้ว่าจะดีหรือไม่ดียังไงเราก็ต้องอยู่กับธรรมะจัดสรรค่ะถ้าวันนี้เราพูดออกไปแล้วเขาเอาอะไรมาแฉอีกอันนี้คงต้องฝากพี่ๆทนายความดูแลเพราะหญิงก็เหนื่อยล้าและเศร้าใจหญิงต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องทำงานอีกเยอะบางครั้งที่มีปัญหาเยอะก็ร้องไห้ด้านหลังแล้วขึ้นแสดงบนเวทีต้องดำเนินทุกอย่างต่อไปสิ่งที่อยากจะพูดในวันนี้ความดีในสิ่งที่เราทำไปเยอะแยะมากมายถ้าหากว่าเขาไม่เห็นความดีตรงนั้นเลยก็อย่าได้มาระรานอย่ามาคุกคามกันอีกขอให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันหญิงก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าพูดไปก็เหมือนเสียอยู่ฝ่ายเดียวเขาพูดตลอดว่าไม่มีอะไรจะสิคิดว่าเขาอยากได้อะไรกับเราถึงทำแบบนี้หญิงขอไม่ตอบแทนเขานะคะเพราะในสิ่งที่เขาส่งข้อความมาหากันคือกอบโกยเอาให้มากๆเราก็ช็อกหลายๆสิ่งอย่างแล้วบางอย่างก็เหมือนเราจะไปใส่ร้ายเขาแต่หญิงมีหลักฐานเยอะแต่ขอไม่ออกทางสื่อขอพูดเท่าที่ควรพูดอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่อาจจะบอกว่าผิดหวังในตัวเราหญิงอยากบอกว่าความจนนำพาหญิงลีมาถึงจุดนี้ถึงแม้ว่าวันหน้าแฟนคลับยังจะรักหรือไม่รักจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่หญิงอยากจะบอกว่าหญิงยังรักเสียงเพลงยังรักการร้องเพลงแล้วก็ยังจะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปน้ำตาคลอเสียงสั่นสำหรับแฟนคลับที่เข้าใจและให้กำลังใจล้นหลามเต็มหน้าเวทีหญิงขอบคุณและขอบคุณสำหรับความรักนะคะหญิงจะบอกแค่ว่าหญิงต้องแข็งแกร่งให้กำลังใจตัวเองร้องไห้หญิงขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจหญิงชีวิตมันถูกขีดไว้หมดแล้วนะคะถ้าครั้งนี้มันทำให้หญิงเกิดอะไรเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตขอให้เป็นประสบการณ์ชีวิตของทุกคนที่ให้ได้ตรึกตรองศึกษาคนที่เข้ามาขอให้หญิงได้เป็นบทเรียนหนึ่งสำหรับการที่ใครเข้ามาแล้วเราคิดว่าเราเป็นคนจิตใจบริสุทธิ์เขาก็คงจิตใจบริสุทธิ์เหมือนเรามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปยังโชคดีที่เทวดายังช่วยหญิงในคืนวันนั้นโชคดีที่ยังไม่เกิดความรุนแรงภัยร้ายหญิงไม่มีบทเรียนค่ะแต่ธรรมะโชคชะตาและเวลาจัดสรรค่ะ